จำเป็นแค่ไหนกับการทำรักด้วยปากให้กันและกันนะคะท่านที่ถามมาขึ้นต้นมาบอกเลยว่าเราคนหนึ่งที่ไม่ชอบหมายถึงว่าคงไม่ชอบเรื่องการที่จะใช้ปากนะคะสำหรับการใช้ปากกับอวัยวะเพศคิดว่ามันน่าเกลียดน่าขยะแขยงมากเลยค่ะอยากรู้ว่าและถามคุณหมอว่าที่เพื่อนแชทด้วยกันบอกว่าของแบบนี้เขามีอ๋อสงสัยเจ้าตัวจะไม่มีประสบการณ์แต่อ่านจากในห้องที่แชทกันนะคะแล้วก็บอกว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยพ่อแม่แล้วนั้นจริงหรือไม่จำเป็นแค่ไหนกับการทำไม่ทำได้ไหมมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนที่ไม่ทำให้แล้วเขายังรักเราอยู่มีสักกี่คนที่คิดและรู้สึกเหมือนกับเรานอกจากเพื่อนเขาบอกว่าไม่ชอบจริงๆแต่ถ้าจำเป็นนี่คงไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจำเป็นแค่ไหนในเรื่องการมีออรัลเซ็กซ์นะคะถ้าจำเป็นแล้วคงต้องหัดเพราะเคยคุยกับหลายคนหลายความคิดเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ว่าการจับที่ถูกต้องการดูดที่ถูกการหลับคนถามเองก็เลยลงท้ายว่าปวดหัวจริงๆเลยแต่อยากรู้ค่ะช่วยตอบด้วยโอ้มีการจับโอเคมันมีหลายเทคนิคจะบอกได้เลยครับว่าคำถามเรื่องออรัลเซ็กซ์เป็นเรื่องที่ถูกถามบ่อยที่สุดเพราะว่ารสนิยมในรสนิยมทางเพศในแต่ละคู่แต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้ก็คือผู้ชายจำนวนมากเนี่ยชอบให้ผู้หญิงทำออรัลเซ็กซ์ให้เพราะว่าช่องปากเนี่ยจะมีเทคนิคได้หลายๆอย่างอย่างที่เขาพูดมาใช่ไหมเรื่องอมเรื่องรูดเรื่องดูดเรื่องเลียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ชายเนี่ยเกิดความรู้สึกที่แตกต่างจากการร่วมเพศทางช่องคลอดนะคราวนี้ประเด็นอยู่ที่อย่างนี้ครับถ้าผู้หญิงเนี่ยจะตอบโอเคหรือว่าจะปฏิเสธก็ต้องถามใจตัวเองก่อนครับว่าใจเราเนี่ยรู้สึกว่าพร้อมไหมเต็มใจหรือว่าไม่ชอบถ้าเต็มใจก็ตอบโอเคอันนี้ไม่มีปัญหา มีหลายๆคู่เยอะแยะมากมายที่เขาพร้อมที่จะให้ความสุขโดยการทำออรัลเซ็กซ์โดยไม่ต้องมีการฝืนใจกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจเรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมแต่เรากลับไปตอบโอเคอย่างเนี้ยตรงเนี้ยเราฝืนใจตัวเองการฝืนใจตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่มีความสุขเราให้ความสุขกับอีกฝ่ายนึงแต่ตัวเราเองไม่มีความสุขตรงนี้ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรทั้งคู่ควรจะมีความสุขแล้วผู้ชายนะครับถ้ารักผู้หญิงแบบรักแบบรักปันแบ่งความสุขนะครับก็คือไม่อยากทำให้ผู้หญิงเขามีความทุกข์หรือความไม่สบายใจเนี่ยก็จะต้องยอมรับครับว่าถ้าผู้หญิงเขาไม่พร้อมตัวเองก็ไม่ควรจะข่มขืนบังคับจิตใจกันเพราะว่าบางทีเนี่ยยังมีกรณีที่โทรศัพท์มาปรึกษาว่าเพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆแล้วก็ผู้ชายเนี่ยบังคับให้ผู้หญิงทำออรัลเซ็กให้พอผู้หญิงไม่สามารถทำให้เพราะว่าเพิ่งครั้งแรกในชีวิตเนี่ยไม่กล้ายังกลัวๆอยู่เนี่ยปรากฏว่าผู้ชายเนี่ยทำร้ายผู้หญิงเลยโอ้เลยฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของความรักความผูกพันแล้วมันเป็นเรื่องของการใช้ร่างกายอีกฝ่ายหนึ่งในการระบายความต้องการทางเพศของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าฝืนใจมากๆนะครับก็ไม่ต้องไปหัดอะไรที่ไหนแล้วครับคือก็สามารถสื่อกับคนรักได้ว่าฉันไม่พร้อมฉันไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าอย่าเพิ่งไปเชื่อเพื่อนแหละครับเพื่อนก็เป็นกลุ่มหนึ่งในสังคมแต่ละกลุ่มก็มีวัฒนธรรมการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันถามว่าจำเป็นไหมบอกไม่จำเป็นนะครับถ้าคุณไม่ทำออรัลเซ็กให้สามีของคุณแล้วสามีคุณเขาจะทิ้งด้วยเหตุนี้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นปัญหาที่สามีแล้วครับ